สวัสดีนะครับผีน้อยนะครับที่อยู่ในเกาหลีใต้นะแล้วก็สวัสดีคนไทยนะครับที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับคือเมื่อกี้ผมไปเห็นคอมเมนต์นึงมาคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากนะฮะเขาคอมเมนต์ประมาณว่าอยากจะบอกให้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยสอบมาที่เกาหลีใต้เงินน่ะอาจจะไม่เยอะเท่ากับแรงงานผิดกฎหมายแต่ก็อยู่แบบสบายมากกว่านะครับประมาณนี้นะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้เยอะคือเขาหวังดีอะผมเข้าใจนะครับเขาหวังดีนะเขาไม่ผิดนะเขาเม้นแบบนี้เขาไม่ผิดแต่คือผมอยากจะให้เข้าใจใหม่ว่าบางคนนะสำหรับบางคนน่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้สอบมาคือมันมีหลายเหตุผลมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเงินหรือไม่มีการศึกษาคือเรียนมาไม่ถึงอ่ะคือไม่มีวุฒิที่จะไปสอบหรือมันมีหลายเหตุผลมากเลยหรือบางคนอายุเยอะเกินไปเขาสอบมาไม่ได้ซึ่งมันคือความจริงนะครับที่แบบเราต้องเข้าใจอ่ะคือว่าบางคนอายุเยอะมากนะมาทำงานอยู่เกาหลีบางคน50ก็สอบมาไม่ได้แต่ทางบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องมาถูกไหมบางคน60ยังมีเลยผมเห็นนะ70ยังมีนะผมเคยเห็น70นะคนไทยอายุ70ปีนะทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะอย่างแม่ผมเนี่ยแม่ผมก็อยู่เกาหลีนะครับแม่ผมมาทำงานเกาหลีเหมือนกันนะฮะแม่ผมก็อายุ50กว่าแล้วคือแกก็อยากหาเงินของแกก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมฮะคือคนที่มาเม้นต์อ่ะเข้าใจว่าเขาหวังดีนะครับแล้วมีหลายคนที่คิดแบบนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจจริงๆว่ามันมีหลายเหตุผลจริงๆที่คนเขาสอบมาไม่ได้จริงๆผมว่าการมาเป็นผีน้อยที่นี่อ่ะทางการเกาหลีอ่ะเขาแบบเขาดีนะเขาอารุ่มอร่วยให้เราอ่ะคือสำหรับบางคนน่ะลืมตาอ้าปากได้นะบางคนนี่คือพลิกชีวิตไปเลยอ่ะคือทำจากบ้านไม่มีอะไรอ่ะทำให้เขาแบบว่าครอบครัวมีอยู่มีกินสบายอ่ะไม่ผิดนะครับที่คิดแบบนี้แต่ว่ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเม้นคือเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากถ้าใครมาคอมเมนต์อะไรแล้วน่าสนใจอีกผมจะออกมาพูดอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับ